อันนี้เป็นการทำเขียนองค์ประสาทแล้วก็ด้านหลังจะเป็นกระจกแล้วจะเป็นฟรอยนะคะฟรอยที่เราทำปลาแป๊ซะนะคะก็จะมีการขยำแล้วก็เอาไว้ด้านในนะคะกระจกเสร็จแล้วอันนี้ตัวกระจกนี้จะเป็นการเพ้นสีนะคะให้เหมือนปราสาทแล้วก็เข้ากันกับตัวปราสาทแล้วมันจะออกมาเป็นรูปแบบแบบนี้เลยนะคะเป็นแห่งเดียวของคนไทยที่ทำได้นะคะแล้วก็มีแห่งเดียวนะคะเห็นเขาว่าอย่างนั้นสวยมากเลยค่ะมีผลิตภัณฑ์เป็นรูปต่างๆนี่สวยมากเลยนะคะอันนี้จากกระดาษฟอยล์หมดเลยนะคะนี่ก็จะเป็นรูปของปราสาทพนมรุ้งนางอัปสรานะคะแล้วก็จะเป็นพระแม่ธรณีนะคะแล้วก็จะเป็นเสด็จพ่ออะไรรูปราวต่างๆนะคะก็จะสวยมากเลยอันนี้ขอชื่นชมนะคะบรรยากาศนะคะน่าเที่ยวมากไหมคะบนเขาพนมรุ้งนะคะ